ที่เห็นเป็นกำแพงสูงใหญ่อยู่ข้างหลังมาดามนี้นะคะคือกำแพงเมืองโบราณเก่งจิ๋วสถานที่ท่องเที่ยวที่ถือเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญของเมืองมีอะไรดีๆให้ดูตามมาเลยค่ะมีกลศึกอย่างหนึ่งเกิดขึ้นภายในกำแพงเมืองแห่งนี้นั่นก็คือปิดประตูตีแมวเป็นยังไงเหรอคะกำแพงแห่งนี้มีด้วยกัน2ชั้นเมื่อยามเกิดสงครามทหารที่รบอยู่นอกกำแพงจะแกล้งทำเป็นล่าถอยและเปิดกำแพงเมืองชั้นแรกเข้ามาข้าศึกก็เข้าใจผิดว่าเราทหารนั้นสู้ไม่ไหวก็เลยได้ใจบุกเข้าไปกันใหญ่เลยเมื่อเข้ามาในกำแพงชั้นแรกแล้วก็พบว่านั่นคือกลลวงเพราะยังมีกำแพงชั้นที่2อยู่เหล่าทหารก็จะรีบปิดประตูชั้นแรกแล้วยิงเกาทันจากกำแพงเข้าใส่ข้าศึกทันทีแล้วทีนี้ข้าศึกก็จะติดกับดักอยู่ระหว่างกำแพงชั้นที่1และชั้นที่2จะหนีไปไหนก็ไม่ได้จึงมีคำกล่าวที่ว่ากำแพงเมืองที่แน่นหนาแล้วก็ตียากก็คือกำแพงเมืองเก่งจิ๋วนี่แหละค่ะกำแพงเมืองเก่งจิ๋วนี้เริ่มสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยชุนชิวหรือราวๆ 2,800 ปีที่แล้วเขาสร้างเป็นกำแพงดินเพื่อต่อต้านข้าศึกแล้วมีการสร้างเป็นกำแพงที่หนาแน่นขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิงจนมาเป็นกำแพงเมืองเก่งจิ๋วที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันนี้และมีความยาวทั้งสิ้น11กิโลเมตรและมีคูเมืองล้อมรอบป้องกันข้าศึกได้เป็นอย่างดีเวลาที่เราเดินเข้าใกล้กำแพงจะรู้สึกสัมผัสถึงความเก่าแก่น่าหลงไหลก้อนอิฐทุกก้อนเหมือนเป็นประจักษ์พยานถึงเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาวีรบุรุษผู้ห้าวหาญสละเลือดเนื้อและชีวิตพวกเขาน่ายกย่องมาดามขอเป็นตัวแทนเพื่อนๆทุกคนส่งพลังงานดีๆเพื่อเชิดชูเกียรติให้แด่เหล่าแม่ทัพและเหล่าทหารหาญไว้ที่กำแพงเมืองเก่งจิ๋วด้วยกันค่ะ